ดีค่ะสวัสดีครับก่อนเร็วพี่กันครับวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปโมโตเน็ตเนาะก็โมโตเน็ตที่ฟินแลนด์นะคะส่วนมากก็จะขายพวกอุปกรณ์ทำบ้านซ่อมรถต่างๆนานานะคะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างเนาะมีกาอย่าขับเร็วเราจะไปห้างBMW ก่อนนะคะไปถามเกี่ยวกับรถอะไรเนี่ยแหละแล้วเสร็จก็จะไปโมโตเน็ตจ้าอันนี้เป็นมือหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยมือหนึ่งสีนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้นะเป็นรถครอบครัวอันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 74,973 ยูโรนะคะราคาเต็มมันเนาะเนี่ยถึงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนซินาบอยแมนกัตโตอันนี้ก็เอาไว้ให้เด็กนะคะของขายเยอะพวกตกปลาพวกอะไรเงี้ยก็มีขายเยอะนะคะอันนี้เกี่ยวกับรถก็จะเป็นพวกถุงมืออะไรเงี้ยนะคะนี่เห็นไหมถุงมือคนทำงานอะมีเยอะมากเลยนะฝั่งโน้นอะลายตาเวตาคุณซาตาเวตาอันนี้น่าจะใส่น้ำหรือเปล่านะที่กรองน้ำนะคะเนี่ยมีของขายเยอะมากเลยนะคะนี่ไงพี่กะจะขายที่ประมาณ15ยูโรอ่ะฝั่งนี้ก็มีเยอะนะคะนี่อันนี้เป็นขวดเล็กอันนี้ราคาที่ประมาณ14ยูโรนะมีขายอันนี้น่าจะเป็นผ้าเนาะไว้เช็ดเวลาเราแว็กเสร็จแล้วเราก็เช็ดนะคะผ้ามันเนี่ยนี่นุ่มมากอันนี้ก็เหมือนกันมีหลากหลายผ้าเลยนะคะฝั่งนี้ที่นี่มีของขายเยอะมากเลยนะพวกล้อรถพวกอะไรเงี้ยนะคะฝั่งนู้นก็ตอนมิกะมาเปลี่ยนล้อรถก็มาเปลี่ยนที่นี่นะคะบ้านนะคะเนี่ยพวกสบานอะไรเงี้ยเยอะมากฝั่งนู้นมีขายเยอะนะคะ
สายยงสายยางต่างๆนานาของขายเยอะมากเลยนะไม่สามารถเดินพาเพื่อนเดินดูทั่วได้เนาะขัดหมวกนะคะลด 30% โดรนเหรอเอมอเตอร์ไซค์อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกที่ตกปลานะคะเยอะมากเลยเห็นไหมนี่ตกปลาราคาเขาก็จะเขียนบอกนะฝั่งนี้เดี๋ยวหน้าร้อนเราจะไปพากันไปตกปลานะคะพวกเบ็ดต่างๆอะไรเงี้ยนะคะ9ยูโร10ยูโรเนี่ยปลาใหญ่นี่มีให้เลือกแบบนุ่มๆด้วยเนาะเห็นไหมนุ่มมากเลยอันนี้นะคะที่ประมาณกี่ยูโรอ่ะมิกะมีหินตาให้อะไรหินตาอันนี้ก็ขายต่อกิโลหรือเปล่าเนี่ยนุ่มมากเลยเยอะนะคะมีหลายแบบมากเลยนะเนี่ยเป็นปลาสีแบบนี้สีชมพูสีเขียวอะไรเงี้ยเยอะมากเห็นแล้วก็อยากกินเนาะนุ่มมากเลยอ่ะเฮ้ยมีเยอะมากเลยนะคะด้วยนี่สีนี้สวยมากมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะมันนุ่มๆตึ๊บๆสีขาวขายเป็นกิโลแล้วมั้งเห็นไหมเยอะมากมีสีเขียวน่ารักอะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเลยดุ๊กดุ๋ยเยอะมากเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบแข็งอะเนี่ยเอ้แบบแข็งอันนี้ก็คือ5อันเนี่ย5ยูโรนะคะประมาณ200บาทอะไรเงี้ยเราจะกลับบ้านแล้วเฮ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ราคาที่ประมาณ10ยูโรอ่ะ10ยูโรป่ะพอแล้วกลับบ้านกลับบ้านกันไปไหนดูอันนี้แบบฟริ้งๆมากเลยจ้าดูฟรุ้งฟริ้งมากตมาอิโซกะลาไปดูอันนี้อันนี้ราคาที่17ยูโร90ใหญ่มากมันจะตกปลาแซลมอนนี่นะคะก็ออกมาแล้วเนาะกำลังจะกลับบ้านนะจ๊ะมิกะก็จะไปทำงานต่อนะ1ทุ่ม6โมงก็ออกจากบ้านแล้วนะคะก็นอนคนเดียวดูหนังปันประการนะคะติดมากเจมจีกับแต้วนะคะโอ้โหเมื่อคืนสนุกมากเลยวันนี้สนุกมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับไปก็จะไปดูหนังนอนดูหนังเน็ตฟลิกซ์อะไรเงี้ยนะคะก็จะไปเตรียมอาหารให้มิกาเนาะก็เอาสปาเกตตี้นั่นแหละที่เราทำนะคะก็จะให้มิกาห่อไปกินที่ทำงานแล้วก็จะมีพวกขนมปังมิกาทำกับแล้วออเดอร์โปรตีนใหม่แล้วนะคะมิกะกักตุนมากกักตุนกักตุนโปรตีนนะคะจะมาเปิดนี่เลยนะคะกล่องนะคะสามีนะคะกักตุนโปรตีนเพราะว่าเขากลัวเขาเรียกอะไรนะไปรษณีย์ปิดนะคะก็เลยสั่งมาเนาะอันนี้น่าจะมีคนแกะแล้วแหละเหมือนว่าสั่งอะไรมาเยอะแยะไม่ว่าหมดไปกี่บาทเนี่ยหมดกี่บาทไอ้มิกะ200ยูโรเหรอเขาบอกน่าจะ100ยูโรอ่ะหนูไม่เชื่อหรอกกล่องใหญ่ขนาดนี้
แง่วโอ้โหสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยโหแผ่นเวอุ้ยใกล้กี่โปรตีนไหวมี energy ด้วยอัน energy น่าจะอันใหญ่อันนี้เอาไว้ดื่มนะคะเวลาออกกำลังกายเนาะเนี่ยอุ้ยบุบเลยอ่ะนี่สมามากูมิกะสั่งไอ้โค้กมาไม่อร่อยเลยนะคะเนี่ย BCAA ไว้ดื่มอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอะไรอย่างเนี้ยโปรตีนจ้านี่บอดี้แลบเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้ก็เป็นโปรตีนแคนดี้นะคะนี่ก็เป็นโปรตีนเหมือนกันส่วนมากก็จะสั่งมาก็จะเป็นพวกนี้แหละโปรตีนดื่มอะไรเงี้ยเนาะผู้ชายออกกำลังกายก็จะประมาณนี้นะคะอร่อยไหมมาทาออนลบปวดอะไรปลาละยอนเซม last time นี่นะคะเพื่อนๆไข่นะคะสามีไปสั่งมาอีกแล้วประมาณ10แผงนะคะก็ทั้งหมดนะคะก็ประมาณ30ยูโรเนาะก็ตีไปแผงละ3ยูโรนะคะก็ประมาณแผงละ100บาทนะคะเงินไทยบ้านเรานะราคาก็เท่าๆบ้านเรานั่นแหละนี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนี่ไข่ใหม่นะคะเพราะว่าเพื่อนสามีเนาะเขามีฟาร์มนะ พ่อแม่เขาเปิดฟาร์มไก่นะที่หมิวเคยเล่าบอกนะก็เลยไปอุดหนุนเขามานะอันนี้อันเก่านะคะเหลือแค่นี้กินไปก็ประมาณ2เดือนได้มั้งเนาะกันเนาะกักสกูกอลตันเนาะว่าไงน่าจะ2เดือนนะคะกินไข่คือกินไข่บ่อยมากทำข้าวผัดต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกินบ่อยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปเข้าซาวน่านะคะเก็บไว้ในซาวน่านะมันอากาศมันค่อนข้างที่จะเย็นเนาะข้างในนู้นนะคะแต่ไข่ก็สวยมากไข่ใหม่นะนี่เห็นไหมมีให้มาฟรีด้วยเนาะเขาซื้อเพราะว่ามิกะซื้อไข่เข้ามาเนาะประมาณ10แผงเขาก็เลยให้อันนี้มานะคะอันนี้เป็นบริษัทที่เขาโปรตีนนะคะถ้าใครอยู่ที่ฟินแลนด์เนาะจะเคยเห็นบริษัทนี้นะคะที่ขายตามห้างทั่วไปตามซิตี้มาร์เก็ตพริสมาต่างๆนานาก็จะมีขายทั่วไปเลยนะคะเขาขายให้ถูกมากเลยนะแผงนึงก็ประมาณ50เซนต์นะคะเนี่ยจากไข่ที่เขาขายแผงนึงก็คือเอาแค่ไข่ขาวนะคะเขาบริษัทนี้เอามาทำเป็นโปรตีนสมูทตี้นะคะแบบเนี้ยนะถ้าขายตามห้างก็น่าจะประมาณ2ยูโรมั้ง1ยูโร2ยูโรส่วนมากจะมีโปรโมชั่นนะคะบางวันเนาะที่มิวไปมันจะมีส่วนลดนะ1ยูโรอะไรเงี้ยเนี่ยพวกยี่ห้อนี้นะคะนี่อันนี้รสส้มรสอะไรเงี้ยอันนี้วานิลาอร่อยวานิลาอร่อยวานิลานะคะกับแอปเปิ้ลหรือเปล่าเนาะวานิลากับแอปเปิ้ลนะคะอร่อยเมื่อกี้สามีแอบชิมไปแล้วเราได้มาฟรีนะคะเราต้องกินอร่อยนะแต่รสอื่นรสส้มมิวว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เพื่อนเขามีฟาร์มเนาะพ่อแม่เขาเลี้ยงนะคะฮันอาซูมาสกุสซาไว
ใกล้ๆแถวนี้แหละขับไปมันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ